เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิจแบดบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงค์นะครับกับการเล่นน้องวิปนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครได้ดูเพจใน Facebook ของผมเนี่ยผมจะเริ่มสตรีมบ้างนะครับสตรีมไลฟ์สดประมาณนี้นะซึ่งผมเนี่ยเล่นวิปค่อนข้างบ่อยนะครับผมเพราะว่ามันเก่งนะแล้วก็คือเป็นตัวละครที่แบบว่าเล่นเรื่อยๆเดี๋ยวเลกเกมแม่งเก่งมากนะครับวิ่งกินลังกาใส่หน้าเราก็วิปนี่ผมจะได้ประมาณนี้นะครับผมคือถ้าสมมติว่าเจอตัวตอดเนี่ยให้ออกทารอนก่อนแต่เกมเนี้ยตัวตอดไม่ค่อยมีผมก็เลยเซตเป็นไอ้ธนูตีไกลก่อนนะครับผมพลังแฝงเป็นโฮลี่ซัมมอนเนอร์นะครับคือสมมติว่าใครยังหาเซตเล่นวิปโหดๆไม่เป็นเนี่ยไม่เจอไม่ใช่ไม่เป็นลองเซตนี้ดูนะครับผมบอกเลยว่าอย่างตึง ตึงโคตรครับผมมาเราก็ฟังไปก่อนนะครับคือวิปเนี่ยมันจะเริ่มเล่นง่ายก็ต่อเมื่อมีของ2ชิ้นนะมีธนูตีไกลแล้วก็มีดาบคีนะครับเพราะว่ารูนเนี่ยคือรูนอัตราคริติคอลที่แรงนะครับผมมันปาดาวกระจายไปแล้วเอาดิขอครับผมเอ้ยโอ้โหนกเลือดเหลือ14แย่ เลยเขินเลยครับโดนเฟิร์สบัตไป1ทีครับผมเฟอร์เลนตีตูมาฟาร์มไปก่อนครับผมเล่นเซฟๆไปนะช่วงแรกนะครับโรมมิ่งเราวิโล่นะเอาเรื่องฟาร์มอย่างโดดเดี่ยวและเดียวดายครับผมเฮ้ย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 อ้าวๆหลงทางมาหนึ่งไม่ต้องหนีเฮ้ยมันมีล้างที่หวังเมื่อกี้แล้วยังไงลัมมิ่งนี่อย่างนี้โดนระเบิดลงหัวครับผมเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยยังไงวิโลยังมีอีกชีวิตหนึ่งแล้วนี่ไม่ต้องหนีครับผมชัดดาวอ่ะเฮ้ยคือวิปเนี่ยค่อนข้างเล่นถ้าเล่นเซฟเนี่ยแล้วก็รอท่าหนึ่งดีนี้ถือว่าพิ้วนะเฮ้ยไม่ให้งัดครับผมไปแล้วฮะวิโลโชคดีเราได้แค่นี้ครับฟังไปเรื่อยเลยครับผมคือวิปนี่อาจจะไปดูแบบเป็นแครี่โง่ๆนะพูดกันตรงๆเลยครับผมเล่นแรงๆมายังไม่เจอคนเล่นวิปเลยครับผมแต่ก็ค่อนข้างเก่งนี่ลงหัวไปหนึ่งทีโอเคมานาเราไม่มีแล้วฮะรอได้ธนูตีไกลนะเราจะรู้สึกเล่นง่ายขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าวิปเนี่ยเอาจริงไม่ต้องเอาแรงมากเอาตีเร็วไปก่อนอีกนิดนึงจะมีตีเร็วเฮ้ยตีไกลมันล้ำใส่เราจริงจังสวยมากวิโลเสือตายว่ะล้อเลี้ยวแต่ด้านบนโดนว่ะผมทิ้งป้อมมาเพื่อนขอโทษทีจริงๆ ยังอยู่โอ้โหไม่ตายบาดัมมันรอดได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหความจริงถ้าเมื่อกี้ผมมีธนูตีไกลน่าจะได้คิวนะแต่นั่นแหละฮะเงินยังไม่พอเพราะว่าเพิ่ง4นาทีนะครับผมคีล่าพรีเวทป่าเราในป่ามาไอ้นี่เลือดครึ่งหลอดเอายังไงกลับทางไหนนี่เรียบร้อยธนูตีไกลมาแล้วมาลุยพลังน้องวิปตีไกลครับผมนี่เริ่มมาแล้วเริ่มมีกลิ่นการเกิดขึ้นครับผมตอนนี้ก็แรงเกือบ30ดาวนะครับถือว่าวิปเนี่ยเป็นตัวนึงที่ผมชอบเล่นมากถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีนาคอสหรือว่าไม่มีลิง คือเจอลิงนี่วิปเล่นโคตรยากเลยครับผมชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นดาบที่นี่ครับเดินตามวิโลครับผมวิโลมีชีวิตที่2นะเทต้าลุยแล้ววะเปิดอันตีครูครับผมยังไงเพื่อนเราเปิดไหมเปิดสักคนอีก4วิมีธนูครับผมมันมีคนเปิดเอาดิหลบฝังก่อนกดธนูไปเฮ้ยวิโลไม่ฆ่าได้ไงวะเฮ้ยเอ้ยเอ็งโดนฝังดินอยู่เอ็งฆ่าได้ไง
หรือว่าเองมีก่อไฟแล้วนี่ยังไงเลือดน้อยครับยีน่าตัวนี้ระเบิดลงโอ้โหคือเอาจริงถ้าแก้อันติวิบด้านนี่จะดีมากนะครับแต่เดี๋ยวมันก็เก่งเกินป่ะผมว่าก็ไม่นะเพราะว่ามันก็เป็นตัวตกเมตามานานแล้วนะวิบยีล่าตัวนี้มันเอาจริงครับผมรอจังหวะเล่นนะเพราะว่าฝั่งเรามันตัวเปิดเยอะนะรอจังหวะเล่นนะครับบาดัมเข้าด้านหลังยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะมาดาบขี้มาแล้วโอเคบอกได้เลยว่าตอนนี้หน้าไหนใครก็ได้ขอแค่มีธนูตีไกลนะหน้ามันจะมาแย่งแน่เลยฮะซาปันโดนแล้วเปิดธนูยิงครับผมเอาดียิงถึงที่โอ้โหมันฝังตอนไหนวะมองไม่เห็นเอฟเฟกต์ครับผมผมบอกเลยถ้าเมื่อกี้ไม่มีฝังคือยังไงก็ตายรอเลี้ยวไม่เงยฝังมากับใครวะเนี่ยโอ้โหนี่มันอะไรชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นทารอนนะครับผมหรือว่าถ้าสมมติจะเอาแรงๆเลยเนี่ยก็สลิงสติงก็ได้นะแต่ผมเอาทารอนมานะครับเพราะว่าเน้นดูดเลือดด้วยเพราะว่าโรนไม่มีดูดเลือดเลยนะครับยีน่าเฮ้ยโอ้โหไม่ทันกินครับผมเล่นเซฟๆไปครับรอจังหวะชุลมุนเดี๋ยวผมซอยรัวๆชุลมุนแล้วครับมีทิกเกอร์อีกครับเบต้าเอาสุดหยุดที่ความตายคีล่าตัดเวฟแล้วยังไงจังหวะนี้เอาดีผมมีธนูผมมีดูดเลือดนิดนึงเอาดีครับผมไม่ต้องล้ำครับนี่ไงเรียบร้อยฮีล่าอยู่ด้านล่างฮีน่าอยู่ล่างเหมือนกันตีดุดเลิกกันครับฮีล่าน่าจะตายนะบนแบบนี้ครับฮีน่าผมว่าเกมนี้เนี่ยเลทเกมยังไงเราก็สู้ได้นะถ้าแบบว่าเราแบบไม่โดนฝังสีประมาณนี้เนี่ยคือวิปนี่สลับเกมนี้เนี่ยวิปเกมนี้คือเล่นง่ายมากเลยครับเพราะว่าคอมฝั่งตรงข้ามนี่จะมาล้วงเรานี่ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะชิ้นต่อมาจะขึ้นเป็นสลิงสติงนะครับผมเริ่มยิงเร็วแล้วบอกเลยว่าถ้าได้สลิงสติงชิ้นต่อมานี่คือซอยรัวซอยแบบซอยเร็วมากโอเคปล่อยดาร์กด้านบนดูการซอยครับนี่ยังไม่ได้สลิงสติงนะได้แค่ของส่วนผสมไอ้กงเล็บสีเทาอ่ะดูการยิงผมบอกเลยว่าเล่นวิปนี่ไม่ต้องยิงแรงครับผมเน้นยิงเร็วไปก่อนเลยแค่ตีธรรมดานี่ก็เร็วมากๆแล้วนะครับเพราะว่าการตีธรรมดาทีนึงของวิปเนี่ยไดเมจขึ้น2รอบนะเมื่อกี้ยังไม่มีกงเล็บหรอกพอมีกงเล็บแล้วโคตรเร็วเลยครับลงบอมมันมีฟิกเกอร์อีกแล้วอะไรวะเยอะมากดันบ้านเลยฮะเราเลี้ยวอยู่ล่างเรามีฟิกเกอร์เรามีธนูเรามีครบหมดทุกอย่างครับผมพร้อมลุยเอเลนดอร์โดนฝังแล้วเฮ้ยคีล่าเขาหลังเพื่อนมันจะมาล้วงผมอ้าวมันล้วงเอเลนดอร์ครับแล้วเราก็เปิดธนูซอยถึงใจซอยดิซอยครับผมโอ้โหทีมตีบ้านเร็วเกินโอ้โหไม่คิดจะฆ่ากันเลยใช่ไหมเพื่อนคือเอาจริงถ้าเมื่อกี้นี่มันไม่ยอมตีไม่ตีบ้านกันอีกสัก4วินี่ผมน่าจะได้อีกสัก 2-3 คิวนะ29ดาวแล้วนะครับ MVP รวดเร็วแบบน้องวิปนะครับผมคือวิปนี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่โดนมองข้ามไปเยอะนะครับเพราะว่าไม่รู้สิมันอาจจะดูแบบทำอะไรไม่ได้นะครับแต่เอาจริงวิปค่อนข้างเก่งมากนะครับโดยถ้าสมมติว่าใครได้ดูไลฟ์สตรีมผมเนี่ยผมเล่นค่อนข้างบ่อยนะสำหรับวิปนะครับแล้วก็วินเลยอะไรไม่แย่นะครับผมอ่ะยังไงก็ลองมาดูว่าสำหรับน้องวิปนะครับยังไงก็เจอกันนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ